ี้อากาศดีท้องฟ้าสวยงามมากทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปแช่ออนเซ็นที่โอชิคุออนเซ็นตั้งอยู่ที่ชิซุคุอิชิจังหวัดอิวาเตะค่ะกิจกรรมที่ครอบครัวเราทำเป็นประจำนะคะก็คือการไปแช่ออนเซ็นจ้าจะตะเวนเที่ยวหาออนเซ็นแหล่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเดียวกังทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะแต่ละที่ก็จะมีเอกลักษณ์และเสน่ห์แตกต่างกันไปนะจ๊ะวันนี้เราจะไปที่โชเอกังโฮเทลนะคะที่แหล่งออนเซ็นโอชิกุของเมืองชิซุคุอิชิตั้งอยู่ในจังหวัดอิวาเตะนะคะมาถึงแล้วจ้าโชเอกังหาที่จอดรถกันก่อนนะคะไปกันเลยจ้าโชเอกังให้บริการห้องพักและก็แช่ออนเซ็นแบบไปกับในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะทางโรงแรมโชเอกังจะเปิดให้บริการแช่ออนเซ็นแบบไปเช้าเย็นกลับนะคะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 14:00 นนะคะหรือว่าบ่าย 2:00 นออนเซ็นอยู่ติดริมแม่น้ำนะคะบอกได้คำเดียวว่าสวยงามมากค่ะทางโรงแรมนะคะก็จะมีจุดบริการคัดกรองตรวจอุณหภูมิร่างกายแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ทุกจุดของโรงแรมจ้าค่าบริการแช่ออนเซ็นแบบไปกลับนะคะอยู่ที่คนละ900เยนเด็กระดับประถมขึ้นไปนะคะจ่ายครึ่งราคาส่วนเด็กเล็กนะคะแช่ฟรีค่ะเดินเข้ามามีล็อบบี้ต้อนรับกว้างขวางมากเลยนะคะนี่ก็คือของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอิวาเตะนะคะส่วนทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นร้านขายของฝากของโรงแรมนะคะช่วงนี้ปิดทำการก่อนนะคะเด็กน้อยยังนอนอยู่เลยแม่ก็ต้องนั่งรอจนกว่าเด็กน้อยจะตื่นนะคะถึงจะได้ไปแช่ออนเซ็นเดินมาถึงห้องแช่ออนเซ็นแล้วนะคะเด็กน้อยก็ยังไม่ตื่นอ้าวตื่นแล้วจ้าตื่นมาก็หิวเลยไปแช่ออนเซ็นกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะถอดเสื้อผ้าออกให้หมดนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่ออาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนลงบ่อแช่ออนเซ็นนะคะออนเซ็นที่นี่มีจำนวน3บ่อนะคะ
อยู่ข้างใน2บ่อแล้วก็โลเทนทิโร่1บ่อนะคะซึ่งสามารถชมวิวริมแม่น้ำได้นะคะการแช่ออนเซนมีประโยชน์หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการไหลเวียนของเลือดลมที่ดีสุขภาพดีแล้วก็ผิวพรรณที่ดีด้วยค่ะออนเซนที่นี่น้ำดีมากๆเลยนะคะแถมยังวิวริมแม่น้ำสวยงามมากเลยในห้องออนเซนฝั่งผู้หญิงนะคะมีเพียงแค่4คนเองจ้ะซึ่งเขาก็กลับไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่แม่กับอากานิจัง2คนภายในห้องแต่งตัวนะคะไม่มีคนอยู่นะคะจึงถ่ายรูปได้ค่ะที่บริเวณล็อบบี้นะคะมีร้านคาเฟ่เล็กๆเปิดให้บริการด้วยนะคะมองออกไปนอกหน้าต่างก็จะเป็นวิวริมแม่น้ำนะคะสวยงามค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะมีคนมาใช้บริการออนเซนบางตามากค่ะThank you.
ัศนียภาพในแต่ละฤดูนะคะจะแตกต่างกันออกไปในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนฤดูหนาวนะคะทุกอย่างจะปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะตอนนี้หิมะก็เริ่มละลายแล้วเป็นบางส่วนนะคะก่อนกลับจะพาไปชมวิวอ่างเก็บน้ำนะคะนี่ก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำนะคะตอนนี้เริ่มกลายเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะระหว่างทางนะคะพื้นที่จะปกคลุมไปด้วยหิมะไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาป่าเขาและก็ริมแม่น้ำค่ะก็ปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะทริปแช่ออนเซนวันนี้ก็จบลงแล้วทริปต่อไปจะไปที่ไหนทำอะไรฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปินตาอินเจแปนด้วยนะคะ